กล่องระบบนำทางอัจฉริยะหรือ Wayfinding ทำหน้าที่บอกพิกัดและสถานที่สำคัญบริเวณรอบๆเป็นไฮไลท์1ใน5งานออกแบบสร้างสรรค์ตามแนวคิดสตรีทสเคปที่ SC Asset ให้การสนับสนุนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นำมาติดตั้งย่านถนนเจริญกรุงในงานบางกอกดีไซน์วิก2019นับเป็นการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะทั้งเท้าและป้ายต่างๆเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยพื้นที่ที่เป็นกึ่งสาธารณะให้คนในชุมชนมาใช้เนี่ยน่าจะประมาณปลายปีนี้น่าจะได้เริ่มเห็นแล้วสตรีทสเคปพวกนี้ได้เห็นในที่ของเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางเดินม้าลายหรือแสงไฟส่องสว่างที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะหรือว่าเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับการพักผ่อนระหว่างการเดินเท้าเนี่ยจะได้เห็นปลายปีนี้เนี่ยจะได้เห็นนั่นแหละค่ะขณะที่การสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนนและการจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์บนทางเท้าก็เป็นงานออกแบบสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหมู่บ้านรู้ใจบอกเล่าถึงปัญหาชีวิตคนเมืองควบคู่การเสนอแนวทางพัฒนาโดยงานบางกอกดีไซน์วิก2019จะจัดไปจนถึงวันที่3 กุมภาพันธ์นี้